เกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์ภัยรู้ทันข่าวก้าวทันภัยกับศูนย์ข่าวภัยรีพอร์ตมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมการศึกษาสถานบันเทิงครบวงจรผ่านที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อินเดียเตรียมสร้างรั้วกั้นชายแดนติดกับเมียนมากรมอุตุนิยมวิทยาระบุพื้นที่ร้อนจัดวันนี้ติดตามสภาพอากาศกับโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติทั้งหมดในรู้ทันข่าวก้าวทันภัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้ทันข่าวก้าวทันภัยนะคะดิฉันไดร่าสารวงค่ะและดิฉันสุภณีสายคำพาค่ะติดตามกันวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคุณไดร่าศุกร์ที่29มีนาคม2567ค่ะเรามีหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีช่อง YouTube ของลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก News ค่ะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน TikTok ด้วยนะคุณไดร่าสถานการณ์วันนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงร้อนแรงตามอากาศนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้จะมีบางพื้นที่อากาศร้อนจัดด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศกันนะซึ่งวันนี้คุณนพดลมากทองโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะมาเข้าสายร่วมพูดคุยกันด้วยนะคุณสุภณีค่ะติดตามช่วงแรกช่วงนี้กับ Network Today กันก่อนค่ะ Network Todayเริ่มสถานการณ์ราคาทองคำนะคุณไดร่าค่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันดูแล้วเนี่ยใกล้ๆจะเฉียด 40,000 แล้วนะฮะต่อกว่าบาทนะคะคือเมื่อวานเนี้ยค่ะขยับขึ้นถึง6ครั้งด้วยกันโดยสรุปแล้วนะคะราคาทองคำเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นไป250บาทแล้ววันนี้ก็สร้างประวัติการใหม่เลยนะคะราคาทองคำวันนี้29มีนาคมพุ่งขึ้นถึง550บาทซึ่งทองคำในประเทศอยู่ที่บาทละนะคะ 38,500 อันนี้คือทองคำแท่งนะค่ะถ้าเป็นรูปพรรณก็ 39,000 บาทเลยนะคะเมื่อสักครู่เพิ่งคุยกับคุณวันนี้นะคะว่าอาจจะมีโอกาสแตะไปถึง 40,000 หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทราบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะสมาคมค้าทองคำอ่ะเขาออกมาบอกว่ายังไงก็ไม่น่าจะเกิน 38,000 แต่สัปดาห์นี้เห็นไหมว่าสัปดาห์นี้ใช่นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะขึ้นอีกกี่ครั้งด้วยกันนะคะจะเป็นประวัติการณ์ในการขึ้นมากกว่าเมื่อวาน6ครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องติดตามสถานการณ์กันทั้งวันเลยนะคะแต่ทีนี้มันอาจจะมีคำถามจากประชาชนถามเข้ามานะคุณสุพรรณีว่าแล้วอะไรที่ทำให้ราคาทองคำมันขึ้นมันคือสถานการณ์ของต่างประเทศนะคะที่ผลกระทบไปถึงราคาทองคำทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยนะคะนั่นก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มันมีการปรับตัวลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเสนอร่างมติต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้อิสราเอลหยุดยิงในฉนวนกาซาคือประเด็นร้อนของครั้งนี้คือการที่องค์การสหประชาชาติออกมาระบุให้อิสราเอลหยุดยิงนะคะชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาทันทีค่ะแล้วสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาสนิทกับอิสราเอลแล้วก็หนุนหลังอิสราเอลมาตลอดเนี่ยนะคะเขาไม่วีโต้คือไม่คัดค้านความเห็นของสหประชาชาติครั้งนี้ก็เลยทำให้ต้องหยุดยิงแล้วก็เลยทำให้เกิดการบาดหมางใจกันระหว่างอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาเพราะว่ามีการนัดว่าจะต้องไปเยือนกันก็ต้องยุติการเยือนลงไปเพราะเหมือนมองว่าทำไมสหรัฐไม่คัดค้านเมื่อสหรัฐไม่คัดค้านนั่นหมายถึงว่าก็ต้องหยุดยิงในที่สุดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนนะคะมีกำหนดจะพบกับบรรดาผู้นำในภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริการะหว่างการประชุมประจำปีของกรุงปักกิ่งในมีนัยสำคัญนะคะว่าจีนกับสหรัฐอเมริกามาจับมือกันเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องของมันจะเกี่ยวข้องกับสงครามอะนะคะตามเกาะที่มันเป็นกรณีพิพาทในอีกหลายๆประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์ความไม่มั่นคงแล้วก็สถานการณ์เรื่องของสงครามอะมันมีผลต่อปัจจัยการขึ้นราคาของราคาทองคำนะคุณสุภณีค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ราคาทองคำขึ้นแต่ก็มาดูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมมันก็มักจะไม่พุ่งมากไปกว่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเทขายหรือว่านำไปจำนำมากกว่ามาติดตามในเรื่องของราคาเชื้อเพลิงในบ้านเราบ้างนะคะซึ่งทางนายวิศักดิ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเห็นชอบค่ะให้มีการปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซล
เพื่อให้ราคาขายปลีกไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะคุณไนล่าคือเขาก็พยายามตึงไว้ไม่ให้เกินมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปก็ต้องไม่เกินด้วยเช่นเดียวกันเพื่อหวังที่จะช่วยปลดหนี้กองทุนน้ำมันที่ติดลบเกือบแสนล้านโดยก็จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลนั้นขยับนะคะที่จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลขยับเกิน30บาทสอดคล้องกับตลาดโลกทั้งที่ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก็คือ31มีนาคมถึง1เมษายนเนี่ยเขาบอกยังไม่มีการดำเนินการอย่างแน่นอนนะช่วงเวลานี้ค่ะเพราะมันยังอยู่ในห่วงเวลาของการตรึงราคาน้ำมันดีเซลอยู่แต่หลังจากวันที่1เมษายนเป็นต้นไปราคาน้ำมันดีเซลจะขยับขึ้นมากกว่า30บาทแต่จะขยับอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะเพราะคงไม่ตรึงให้แล้วเหมือนกับว่าไม่อุ้มแล้วอ่ะไม่อุ้มราคาดีเซลให้แล้วนะคะไปที่สมรสเท่าเทียมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะคะมีส่วนเพิ่มเติมเข้ามาด้วยใช่ไหมคะคุณไรล่าค่ะก็เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเราต้องถือว่ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญมากนะคุณสุพันธ์นีที่สภาผู้แทนราษฎรของไทยเนี่ยนะคะเห็นชอบร่างพรบสมรสเท่าเทียมภาษาชาวบ้านก็คือเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วค่ะซึ่งนะคะก็จะทำให้ไทยเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของประเทศที่ให้คนเพศเดียวกันสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสภาผู้แทนราษฎรก็มีการสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันนะกับการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกับการส่งเสริมการเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะเห็นชอบไป4ฉบับแล้วนะคะเมื่อวันที่15มิถุนายนปัจจุบันเนี่ยนะคะประเทศที่มีการรับรองให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดมีถึง37ประเทศด้วยกันก็ถือว่าเยอะนะคะแล้วก็มีแต่ละดินแดนเนี่ยก็จะแบ่งไปในทวีปยุโรปเนี่ย21ประเทศซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดเลยนะคะก็ตามมาด้วยอเมริกา11ประเทศเอเชียมีเพียงแค่2ที่ก็คือที่ไต้หวันกับเนปาลค่ะแล้วก็ที่โอเซียเนียเนี่ยก็มี2ประเทศด้วยเช่นเดียวกันคือนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียในขณะที่1เดียวในแอฟริกาก็คือแอฟริกาใต้ที่มีกฎหมายนี้นะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยที่ต้องการที่จะแต่งงานและจดทะเบียนสมรสก็ไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศแต่ถ้ากฎหมายมันผ่านจริงๆรวมทั้งจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไปที่วุฒิสภาด้วยเนี่ยเราก็มีโอกาสนะที่จะเห็นบุคคลหลากหลายทางเพศสามารถจดทะเบียนกันได้ในบ้านเราค่ะประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคะเพราะถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะมันมีงานวิจัยออกมานะคะว่าอย่างเมียนมาเองเนี่ยอย่างเวียดนามเองเนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนมากถึง 65% เหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนว่าของเขาเนี่ยยังไม่มีการข้อออกมานะคะเพราะว่าเขาต้องไปปรับแก้กฎหมายสมรสแล้วก็ครอบครัวของเขานะแต่คิดว่าเร็วๆเนี้ยก็อาจจะได้มีโอกาสผ่านเหมือนกับประเทศไทยนะคะถ้าไปดูทางด้านของฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นประเทศที่เขาบอกว่าเป็นมิตรกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศและการแสดงออกถึงความรักในลักษณะแบบนี้นะคะเปิดเผยทีเดียวแต่ว่าประเทศนี้ประมาณสัก 80% อ่ะคุณสุพันธ์นีประชากรเนี่ยเป็นคาทอลิกก็จะมีเรื่องของอนุรักษ์นิยมนะคะคือการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันรวมไปถึงการทำแท้งหรือว่าการหย่าร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องห้ามในหลักศาสนาของเขาที่เขานับถือกันเป็นจำนวนมากนะคะมาติดตามในส่วนของทางคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรนะคุณไรล่าอันนี้เขาพิจารณาเพื่อที่จะแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายแล้วก็เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศทางสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเสนอการศึกษาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรให้ทางที่ประชุมผู้แทนราษฎรได้มีการรับรองเมื่อวันที่28มีนาคมก่อนที่จะมีการส่งให้รัฐบาลพิจารณานะคะซึ่งในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีการลงมติเห็นด้วยให้มีการรับทราบรายงาน253เสียงต่อ0นะคะแล้วก็มีการงดออกเสียง2แล้วก็ไม่ลงคะแนน2พร้อมกันนี้ก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาการส่งต่อให้คณะมนตรีขออภัยค่ะคณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการดำเนินการต่อไปด้วยคือต้องบอกว่าที่นำเสนอขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแค่การพิจารณาผลการพิจารณาแต่ตอนนี้ผ่านสภาแล้วพอผ่านสภาแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะก็ต้องมาลงรายละเอียดนะคะว่ายังไงเนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายออกมารองรับด้วยเพราะว่าสถานบันเทิงแบบครบวงจรที่มันมีคาสิโนถูกกฎหมายเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็จะต้องมาดูว่าพื้นที่มันต้องขนาดใหญ่นะคะมูลค่าการลงทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ระยะเวลาการก่อสร้างมันต้องอยู่ที่ 5-10 ปีแล้วมันต้องมีการจ้างงานคนมากน้อยแค่ไหนการสร้างอาชีพมันจะนำเม็ดเงิน
ินให้ประเทศได้มากน้อยแค่ไหนแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะมันถูกข้อเรียกร้องนะคะหลายๆฝ่ายที่เขาไปทำการศึกษาวิจัยกันมานะคะว่ามันต้องมีการกำหนดคนที่จะเข้าไปใช้บริการด้วยนะคะว่าจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีอายุเท่าไหร่มีระดับการศึกษาเท่าไหร่รวมไปถึงมีรายได้เท่าไหร่เพื่อป้องกันคนในระดับที่หาเช้ากินค่ำอ่ะเข้าไปใช้บริการนะคะอันนี้ที่สังคมมองเนี่ยถ้าเขาพูดภาษาชาวบ้านคือบ่อนเสรีนั่นเองนะคะแล้วก็มีสถานบันเทิงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เชื่อได้เลยว่าต้องมีการถกเถียงกันมากพอสมควรถึงจะมีความเป็นไปได้คราวนี้มาที่ทางบริษัทอิสตันบางกอกโมโนเรลจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงก็เปิดเผยถึงแผนการปรับแผนเดินรถไฟฟ้านะคะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวจ่ายไฟเนี่ยถูกกระแทกแล้วก็มีการหยุดบริการเมื่อวานภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เขาไปตรวจสอบเนี่ยไอ้แผ่นเหล็กดังกล่าวมันติดตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของทางวิ่งนะคะแล้วก็มีการเลื่อนออกจากตำแหน่งไปเมื่อขบวนรถเคลื่อนผ่านก็เลยทำให้แผ่นเหล็กนั้นอ่ะเคลื่อนตัวไปกระแทกเป็นกับรางจ่ายเนี่ยนะหลุดออกไปจากตำแหน่งแล้วก็มันเกิดระหว่างสถานีกลันตันนะคะไปจนถึงสถานีศรีอุดมมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเลยเพื่อความปลอดภัยเมื่อวานเนี่ยมีภาพว่ารถถึงกับต้องหยุดอยู่กลางทางวิ่งเลยนะคะเขาก็จะมีการปรับแผนเดินรถตามเส้นทางและความถี่ตั้งแต่วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปวันนี้แหละค่ะพร้อมกับจะมีการปรับอัตราค่าโดยสาร 20% ตลอดเส้นทางให้กับผู้โดยสารด้วยเขาคือจะลดให้ 20% ด้วยจนกว่าจะกลับมาให้บริการเดินรถตามปกติคือเกิดความวุ่นวายโกลาหลอ่ะรถไม่สามารถเดินได้แล้วก็ประชาชนเนี่ยตกค้างตามสถานีต่างๆอีกทั้งที่มันหลุดกระเด็นกระดอนรถที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะถูกกระแทกนะได้รับความเสียหายด้วยขณะเกิดเหตุค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของอินเดียนะเรามาที่เรื่องของ30บาทรักษาทุกโรค กันสักนิดนึงก่อนละกันนะคะคือคุณตรีชดาศรีธาดาเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมาเปิดเผยนะว่าหลังจากมีการนำร่องนะคะโครงการ30บาทรักษาทุกที่อันนี้ต้องบอกว่ารักษาทุกที่แล้วเนี่ยด้วยบัตรประชาชนใบเดียวไปใน4จังหวัดก็คือร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีแล้วก็พังงาทีนี้เขามีเฟส2เนี่ยนะคะก็มีอีก8จังหวัดด้วยกันก็คือเพชรบูรณ์นครสวรรค์ราชสีมาสิงห์บุรีหนองบัวลำพูสระแก้วอำนาจเจริญแล้วก็พังงาวันที่30คือวันพรุ่งนี้คุณสุวรรณีเขาจะมีการคิกออฟให้สำหรับเฟส2อีก8จังหวัดนะคะซึ่งเขาไปจัดงานคิกออฟกันที่จังหวัดนครราชสีมาก็จะเริ่มขับเคลื่อนระยะที่2อีก8จังหวัดนะคะแต่เฟส3เนี่ยเขาบอกว่า1พฤษภาคมเฟส3มาแน่แต่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะก็เรียกได้ว่าเขาบอกว่าเป็นผลที่น่าพอใจประชาชนมีความสะดวกเพิ่มขึ้นนะคะจากโครงการนี้ไปดูสถานการณ์อินเดียอย่างที่คุณไรล่าว่านะคะคืออินเดียก็บอกว่าเขาจะมีการสร้างรั้วตลอดแนวชายแดนที่ติดกับเมียนมาเลยนะแล้วก็จะมีการยุตินโยบายยกเว้นวีซ่าให้กับชาวเมียนมาที่มีมายาวนานหลายทศวรรษค่ะสำหรับชาวเมียนมาที่อยู่ตามแนวชายแดนนะคะหลังจากที่มีการเกิดรัฐประหารที่เมียนมาขึ้นมาเหตุผลก็คือด้านความมั่นคงนั่นเองที่เขาจะสร้างสะพานแบบนี้แล้วก็เพื่อที่จะรักษาโครงสร้างประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเขาวางแผนจะทุ่มเงินถึง 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ย103ขออภัยค่ะ 134,680 ล้านบาทนะคะก็จะสร้างรั้วตลอดแนวชายแดนอินเดียเมียนมาระยะทางยาวถึง 1,610 กิโลเมตรภายใน10ปีข้างหน้าซึ่งต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการของอินเดียก็มีการอนุมัติงบประมาณนะคะในเรื่องของการจัดสร้างรั้วซึ่งก็ต้องรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะคะที่จะมีการอนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องติดตามสถานการณ์นี้ด้วยคือปฏิเสธไม่ได้ว่าความไม่สงบในเมียนมานะคะทั้งฝ่ายรัฐบาลซึ่งสู้รบกับคนชนกลุ่มน้อยนะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันส่งผลกระทบกับชายแดนทางด้านของเมียนมาแล้วก็ยังมีเรื่องของการขนย้ายสิ่งที่มันผิดกฎหมายที่เขาเรียกกันว่าทุนจีนสีเทาอ่ะที่เข้ามาอยู่ในเมียนมามันก็ส่งผลกระทบไปถึงอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ดูในเรื่องของความมั่นคงนะคะเอาละค่ะ
เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามสถานการณ์อากาศกันต่อดีกว่านะเพราะว่ามันคือฟ้าหลวงแต่เช้าอ่ะคุณสมณีแล้วเดี๋ยวกลางวันมันต้องร้อนแน่ๆเลยแต่ก็บอกว่าบางพื้นที่อ่ะมันจะเจอฝนนะคะก็วันนี้คุณนพดลมากทองโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะมาสรุปสภาพอากาศโดยรวมให้เราได้ติดตามกันนะคะสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับคุณไลล่าคุณสุพณีพบกันวันนี้สุดท้ายเดือนมีนาคมนะครับดูข้อมูลเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างอุณหภูมิสูงสุดเดือนมีนาคมปีนี้วันที่6มีนาคมทำไว้ที่42องศาที่ตำบลบัวชุมชัยบาดาลลพบุรีซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปี66อุณหภูมิสูงสุด 40.6 องศาแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาก็คือวันที่28มีนาคมปี66นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าเดือนมีนาคมปีนี้ร้อนกว่าปี66นะครับเดือนมีนาคมตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมามีวันที่อากาศร้อน15วันแล้วก็วันที่อากาศร้อนจัดทางตอนบน12วันมีอากาศเย็นลงมาอยู่2วันก็คือวันที่20 21มีนาคมนะครับขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ออกประกาศเรื่องของพายุฤดูร้อนในเดือนมีนาคมปีนี้3ครั้งเมื่อเทียบกับปี66กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุฤดูร้อนในเดือนมีนาคม2ครั้งแต่ว่าในปีนี้เราประกาศเข้าฤดูร้อนเร็วกว่าปี66นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือจำนวนพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีนี้ก็มากกว่าปี66เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ฝนสะสมเดือนมีนาคมปีนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางสูงกว่าค่าปกติเว้นที่ภาคใต้ปริมาณฝนสะสมเดือนมีนาคมต่ำกว่าค่าปกตินะครับแต่ว่าเมื่อไปดูปริมาณฝนสะสมรวมทั้งประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมจนถึงขณะนี้ก็ยังต่ำกว่าค่าปกติอยู่ถึง 38% นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ฝนสะสมไปดูสถานการณ์ปริมาณน้ำรวมกันบ้างนะครับสถานการณ์น้ำรวมทั้งประเทศสัปดาห์นี้อยู่ที่ 48,928 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 59% น้อยกว่าปี65นะครับน้อยกว่าปี66ปีนี้48,928 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้อยกว่าปี66 3,417 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การได้สัปดาห์นี้มีอยู่ประมาณ 24,725 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ประมาณ 43% นะครับนี่คือสถานการณ์ภาพรวมสภาพอากาศสถานการณ์ฝนสะสมแล้วก็ปริมาณสถานการณ์น้ำท่าณนะสัปดาห์นี้นะครับต้นเดือนหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรพยากรณ์เอาไว้บอกว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปแล้วก็มีอากาศร้อนจัดเป็นระยะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 43-44.5 องศาในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคกลางนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดก็จะมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากแล้วก็ที่อุดรธานีอันนี้คือ5จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีอากาศร้อนสุดๆนะครับจังหวัดตาก1ในจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีอากาศร้อนสุดๆปีนี้ก็คือจังหวัดที่เป็นแชมป์สถิติอุณหภูมิสูงสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับปี66 44.6 องศาเมื่อวันที่15เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข้อมูลกันแล้วครับว่าตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะครับจนถึงวันที่15เมษายนอุณหภูมิสูงสุดจะขยับสูงกว่าปี66
คือสูงกว่า 44.6 หรือไม่นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับภาคใต้เดือนเมษายนปีนี้นะครับอากาศก็จะร้อนไม่แพ้ภาคอื่นและที่สำคัญภาคใต้ปีนี้จะมีอากาศร้อนจัดเกิดขึ้นได้ในบางวันนะครับซึ่งมันก็แตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาภาคใต้อากาศร้อนนะครับแต่ว่าก็จะไม่เข้าเกณฑ์อากาศร้อนจัดเมื่อวานนี้ภูเก็ตก็ใช่ย่อยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้อุณหภูมิ39เกือบจะ40องศาก็เกือบจะอากาศร้อนจัดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนปีนี้ภาคใต้ก็หลีกหนีไม่พ้นอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นเดียวกับภาคอื่นๆนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับปีนี้คาดว่าจะสูงกว่าค่าปกติแต่ว่าปริมาณฝนรวมในเดือนเมษายนจะน้อยกว่าปกติร้อยละ30นะครับอันนี้คือข้อมูลเดือนเมษายนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์ไว้นะครับส่วนวันนี้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงข้างหน้าอากาศร้อนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกในกทมก็ร้อนภาคใต้ก็ร้อนนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าแต่ว่าภาคเหนือกับภาคกลางบางพื้นที่อากาศจะร้อนจัดนะครับขณะที่อากาศกำลังร้อนๆมันก็มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับพัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมซึ่งมันก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก24ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากนี้มันจะมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้แม้ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะไม่ได้ออกประกาศเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนก็ตามเมื่อวานนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันเรื่องของพายุลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นมีลูกเห็บตกด้วยนะครับต้นเดือนเมษายนวันที่2วันที่4ที่จะถึงนี้ต้องติดตามอุณหภูมิทางตอนบนของประเทศไทยนะครับคาดว่าจะขยับขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์40ถึง43องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิต้นเดือนมีเมษายนก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO นะครับให้ข้อมูลล่าสุดบอกว่าปี66ปีกลายนี้เป็นปีที่ร้อนเป็นประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าปีนี้ WMO คาดว่าจะเป็นปีที่ร้อนกว่าปี66นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์อากาศร้อนในเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคมช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับยังต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศร้อนต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดเรื่องของโรคลมแดดนะครับเรื่องของโรคท้องร่วงต่างๆที่เป็นผลพวงมาจากอากาศร้อนเนี่ยนะครับและก็ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างไรนะครับพรุ่งนี้ติดตามชั่วโมงเตือนภัยเสาร์อาทิตย์นะครับอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์จะมาวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้นด้วยสูตร662นะครับ662ผลกระทบคืออะไรเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตนะครับติดตามชั่วโมงเตือนภัยพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์อาจารย์ปราโมทไม้กัดจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่าคุยกันเรื่องแผ่นดินไหวกับอาจารย์ดร.ปัญญาจารุศิรินะครับคุณไรด้าคุณสุพันธ์ครับขอบคุณนะคะข้อมูลจากคุณนพดลมากทองโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ทำให้เราได้วางแผนการใช้ชีวิตได้นะเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศต้องยอมรับนะคุณสมณีว่ามันมีผลกระทบโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆคนที่จัดงานอีเวนต์ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเราตรวจเช็คกันสักหน่อยนึงก็จะทำให้เราวางแผนในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะยังมีความแปรปรวนสูงนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยหมดเวลากับรู้ทันข่าวก้าวทันภัยแล้วค่ะส่งท้ายไปกับรีพอร์ตช็อตนิวนะคะดิฉันสุพันธ์นีสายคำพาดิฉันไรราสารวงค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีพอร์ตช็อตนิวโดยศูนย์ข่าวไทยรีพอร์ต
หตุโจมตีที่งานคอนเสิร์ตในรัสเซียเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดคณะกรรมการสอบสวนเผยผลเบื้องต้นเป็นการยืนยันความเชื่อของทางการรัสเซียอีกครั้งว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองปรับแผนการเดินรถจากเหตุขัดข้องตามมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมมีการปรับลดค่าโดยสาร 20% ให้กับประชาชนจนกว่าจะเดินรถได้ตามปกติบริษัทผู้ผลิตทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน e-drive ทำการปรับปรุงเกี่ยวกับการสร้างเรือคายักขนาดกระทัดรัดและพกพาได้ซึ่งโซลูชันที่ได้คือการติดมอเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ในเครื่องยนต์ที่ด้านท้ายของเรือและเพิ่มอุปกรณ์ยึดที่มีความหนาแน่นติดไปกับฐานของเรือคายักข้อมูลจากจิสดาณเวลา 7:00 น.วันนี้พบว่าภาพรวมฝุ่น PM 2.5 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอด7วันเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงและสีส้มและมีแนวโน้มสูงขึ้นภัยแล้งขยายผลเป็นวงกว้างลามไปถึงพื้นที่ป่าธรรมชาติภาคอีสานที่เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกระทบสัตว์ป่าอย่างที่ทุ่งกระบาลกระใบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฟุตซอลไทยไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังเดินหน้าถล่มแก้มือออสเตรเลียไปแบบขาดลอย 9-2 คว้าแชมป์ในรายการ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024สร้างความมั่นใจก่อนลุ้นไปแข่งฟุตซอลโลกสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำประจำวันนี้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 37,950 บาทรับซื้อบาทละ 37,850 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 38,450 บาทรับซื้อบาทละ 37,172 บาท32สตางค์เกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์ภัยรู้ทันข่าวก้าวทันภัยกับศูนย์ข่าวภัยรีพอร์ตมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่